อนุทินย้ำเสียงรัฐบาลแน่นก่อนถกงบ68บอกนะวันนี้นายกยังชื่อเศรษฐาเชื่อ2คดีการเมืองใหญ่ไม่กระทบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วงเงิน 3.752 ล้านล้านบาทว่าวาระแรกจะผ่านฉลุยหรือไม่นั้นชี้แจงว่างบแต่ละกระทรวงเป็นอย่างไรส่วนของพรรคภูมิใจไทยที่กำกับดูแลอยู่4กระทรวงได้ให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้เตรียมการชี้แจงตอบข้อสงสัยในทุกประเด็นส่วนกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากคดีม.112จะทำให้สถานการณ์ทางการเมืองมีทิศทางและความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นหรือไม่นายอนุทินมองว่าในสภาผู้แทนราษฎร314เสียงการทำงานของคณะรัฐมนตรีทุกคนเป็นไปตามหลักการเดียวกันทำตามนโยบายสนับสนุนซึ่งกันและกันถือว่าไม่มีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินส่วนอีก2คดีใหญ่ที่ต้องยืดระยะเวลาออกไปนายอนุทินกล่าวว่าอย่าไปแตะเลยพร้อมชี้ขึ้นไปที่ห้องประชุมซึ่งเป็นช่วงที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขึ้นกล่าวเปิดการอภิปรายงบประมาณและนายอนุทินกล่าวต่อว่าฟังดูซิเสียงใครที่กำลังเสนอเรื่องของงบประมาณให้ผู้แทนปวงชนชาวไทยพิจารณาอยู่เสียงก็ยังเป็นเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าเศรษฐาทวีสินฉะนั้นแสดงว่าณวันนี้ยังไม่มีผลกระทบหรือมีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยยะสำคัญในรัฐบาลชุดนี้สมศักดิ์ปื้มผลงานรัฐบาลนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ขยายเป็น46จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครด้วยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะที่เกี่ยวข้องรวมต้อนรับที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์กล่าวว่าตนได้รับฟังแผนการพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่น่าสนใจหลายเรื่องตนพร้อมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งที่มีประโยชน์ทางด้านการแพทย์อย่างเต็มที่ส่วนนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคในยุคที่นายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมาเป็น30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวมีความคืบหน้าไปอีก1ขั้นโดยเมื่อวันที่17มิถุนายน2567ที่ผ่านมานายเสด็จธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกประกาศสปสช.ลงราชกิจจานุเบกษาเรื่องจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว2567ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพประชาชนคนไทยสามารถรักษาพยาบาลฟรีด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวได้ถึง46จังหวัดแล้วและภายหลังที่นายสมศักดิ์เข้ามาทำหน้าที่จากเดิมการใช้บัตร30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวจาก45จังหวัดประกาศเพิ่มอีก1จังหวัดมีกรุงเทพมหานครรวมอยู่ด้วยรวมเป็น46จังหวัดถือว่ามีการให้บริการขยายเกินกว่าครึ่งประเทศแล้วทั้งนี้นายสมศักดิ์ปลื้มมากที่การทำงานของกระทรวงสาธารณสุขทำได้อย่างรวดเร็วเพื่อประชาชนสัปดาห์หน้าลุ้นออกหมายจับตัววงการใหญ่คดีเรือน้ำมันเถื่อนยันมีมากกว่า1คนขณะที่8ลูกเรือต้องสอบเพิ่มจ่อฝากขังพรุ่งนี้พลตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามเผยความคืบหน้าหลังคุมตัว8ลูกเรือน้ำมันเถื่อนเข้าสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาว่าผู้ต้องหาหลายคนให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเนื่องจากจับกุมตัวได้พร้อมเรือของกลางซึ่งเขาต้องยอมรับในข้อเท็จจริงจะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นและไม่เกี่ยวข้องนั้นคงเป็นไปได้ยากส่วนจะโยงไปถึงเสียจอหรือไม่นั้นยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แต่คาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าจะมีความกระจ่างรวมถึงจะมีการออกหมายจับตัวการใหญ่ในคดีนี้ด้วยเนื่องจากมีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงและยืนยันว่ามีมากกว่า1คนแน่นอนสำหรับลูกเรืออีก7คนที่ยังหลบหนีอยู่ตำรวจมีข้อมูลว่าหลังจากที่มีการนำน้ำมันไปขายให้กับเรือลำหนึ่งมีลูกเรือบางส่วนที่ได้ขึ้นเรือดำนั้นไปอย่างไรก็ตามหากมีการหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านจะมีการออกหมายแดงของตำรวจสากลเพื่อติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีการออกหมายจับ15ลูกเรือคนที่หลบหนีไปกับเรือของกลางทั้ง3ลำนั้นถูกแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปและลูกเรือเดิมอีก14คนถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำให้ทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐสูญหายส่วนอีก1คนซึ่งเป็นลูกเรือใหม่ถูกแจ้งข้อหาช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงทั้งนี้มีรายงานว่าตำรวจจะทำการสอบปากคำลูกเรือทั้ง8คนตลอดอีกทั้งก่อนจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาก่อนเที่ยงพรุ่งนี้ Amnesty ชี้การผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมถือเป็นช่วงเวลาแห่งชัยชนะของผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยชนาธิปตัตติกรุณวงศ์นักวิจัย Amnesty International ได้แสดงข้อคิดเห็นต่อการผ่านร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาแพ่งและพาณิชย์หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยวุฒิสภาประเทศไทยได้ก้าวครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์
ไปสู่การเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รับรองการแต่งงานของคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศในกฎหมายช่วงเวลาที่สำคัญนี้เป็นรางวัลสำหรับการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของนักกิจกรรมภาคประชาสังคมและสภานิติบัญญัติที่ต่อสู้เพื่อชัยชนะครั้งนี้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยยังคงเผชิญกับความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติหลายรูปแบบซึ่งรวมถึงความรุนแรงโดยเหตุแห่งเพศผ่านการใช้เทคโนโลยีเป็นการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ใช้เทคโนโลยีในการข่มขู่โดยมักมุ่งเป้าไปที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทางการไทยต้องผลักดันและดำเนินการขั้นตอนเพื่อปกป้องสิทธิและประกันสิทธิการมีส่วนร่วมของผู้มีความหลากหลายทางเพศและองค์กรที่เกี่ยวข้องหลังจากนี้ร่างพรบสมรสเท่าเทียมจะถูกส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีและจะถูกนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยโดยนายกรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายจะมีผลบังคับใช้จริง120วันนับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News